ท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้นาทีอันระทึกใจที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศรอคอยได้เดินทางมาถึงแล้วนั่นก็คือการชกป้องกันแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลก WBA รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทกำหนด12ยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงไม้ไทยสันเมืองไทยยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่น้ำหนักช่างได้130ปอนด์เจ้าของสถิติชก36ครั้งชนะน็อก33ครั้งนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงชาวอเมริกันเจ้าของสถิติชก21ครั้งชนะ19ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวและเสมอ1ครั้งลามอนเพียสันโฆษณาครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมจอสันกับลามอนเพียสันครับเพราะผมเป็นโปรโมเตอร์ต้องจับผมด้วยถ้าไม่จับก็ไล่ผมไม่ได้ท่านผู้ชมครับกลับมายังเวทีมวยชั่วคราวท้องสนามหลวงครับติดตามชกศึก M150 พิชิตโลกมาถึงคู่สำคัญที่สุดของรายการในวันนี้แล้วนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA ครั้งแรกนะครับของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนเพียสันนักชกจากอเมริการองอันดับ4ครับกับนี่ครับก็จะเห็นภาพในจอทีวีครับว่าคืนมหาชนนี่หลั่งไหลกันมาแน่นเต็มโอ้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่แน่นเต็มไปหมดครับกับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้จริงๆครับและการชกป้องตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ในวันนี้นี่ของประเทศไทยชาวไทยนี่การป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงจากประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐอเมริการามอนเพียสันก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้นาทีระทึกใจจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ครับกรรมการอาร์มาโดกาเซียครับจากอเมริกานะครับการชกในยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่
นักชกจากศรีสะเกษครับในวัย27ปีครับนี่ครับชัดเจนครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่คงจะจำกันได้ครับเมื่อ8เดือนที่แล้วครับขึ้นชิงตำแหน่งกับลักวาซิมที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนั้นเป็นการโชว์ฟอร์มให้กับท่านผู้ชมได้เห็นครับว่ายอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ของเรานี่ของจริงครับครับก็เรียกว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่ชื่อเสียงของยอดสนั่นนี่ดังไปทั่วโลกไม่มีใครที่กล้าที่จะมาท้าต่อกรด้วยนะครับสำหรับยอดสนั่นจนมาถึงวันนี้ครับรามอนเพียสันเกือบ8เดือนเต็มนะครับที่เรือเวทีไปแต่ว่าไม่เรือการฟิตซ้อมนะครับคุณตุ้ยยอดธงผู้จัดการคู่ใจครับยืนยันมาครับวันนี้เจอกับรามอนเพียสันครับมิสเตอร์โพสต์ออฟฟิศครับเจ้าของฉายาเจ้าบุรุษไปรษณีย์ครับมีอาชีพหลักครับเป็นบุรุษไปรษณีย์กับในวัย30ครับของทางด้านเพียสันแม่ถือว่ากำลังห้าวครับนักมวยต่างชาตินี่อายุอยู่ในระหว่าง30นี่ประมาทไม่ได้ครับครับแล้วมาในช่วงถือว่าเป็นช่วงที่กำลังร้อนแรงครับเอ้าเรามาชมครับนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นครับยกที่1แล้วมาแบบทีมงานมืออาชีพเลยนะครับจากโปรโมเตอร์ใหญ่ของอเมริกาครับดอนคูเซนค่ายเดียวกับคัสซามายอครับซึ่งเป็นนักมวยชาวคิบาที่แฟนมวยโลกนะรู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้มีการเตรียมตัวมาแบบมืออาชีพนะครับใครที่มองว่ายอดสนั่นเหนือกว่าน็อกแน่ครับต้องติดตามกันซ้ายครับยอดสนั่นนักชกจากศรีสะเกษเรือเวทีแต่เกือบแบน8เดือนเต็มครับมีปัญหาไหมครับก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้ขวาตรงครับเพียสันยอดสนั่นของเรานี่ซ้ายครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยและวันนี้เรามีโปรโมเตอร์นี่จากหลายๆประเทศครับที่มาติดตามชมการชกของยอดสนั่นเพื่อมาติดต่อครับที่จะไปเจอกับคัสมยอแม่ซึ่งเป็นนักชกที่โด่งดังเหลือเกินครับคัสมยอโดยเฉพาะในเมืองไทยเราในรุ่น130ปอนด์นี่ก็เห็นจะมียอดสนั่นนี่แหละครับรุ่นใหญ่โอ้โหดูออกตะลำหมัดหวาดเสียวอันตรายนี่ครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยขวาตายซ้ายนี่สลบทันทีนะครับถ้าโดนเข้าไปอ้าวฮุกขวาครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับล้อมอบเพียสันดูครับดูชั้นเชิงดูดีลาเพชรจังหวะฝีมือนะครับทำปล่อยกาดตกนิดนึงหมัดแยบซ้ายกระแทกรบกวนไปเรื่อยครับและวันนี้ครับถ้าหากว่ายอดสนั่นน็อกได้ครับภายใน5ยกจะมีรางวัลพิเศษครับพี่บุญชัยนะพี่เขาไทยแม่ประนอมครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ทางด้านของซีมานะครับมอบรางวัลพิเศษให้อีก 10,000 บาทนะครับนั่นเป็นรางวัลสำหรับทางด้านยอดสนั่นครับว่าเกมวันนี้บนเวทีประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่นมวยรุ่นใหญ่นี่ต่อยเพลินถูกสวนคืนมาแล้วก็มีสิทธิ์หลับได้เพราะฉะนั้นการเข้าหาคู่ต่อสู้นี่ต้องระวังครับเพียสันฝ่ายน้ำเงินจากอเมริกาอยู่กับยอดสนั่นซ้ายนับขวาน็อกสายตาดูหลบหลีกรุ่นใหญ่ของไทยครับที่ตอนนี้มวยสากลนี่ก็ดูเหมือนจะมียอดสนั่นนี่แหละครับหุบซ้ายแล้วตามด้วยขวายกนี้เป็นยกที่1ครับท่านผู้ชมครับเล่นจังหวะฝีมือก่อนครับยังไม่ได้จังหวะนี้ยังไม่เร่งครับยอดสนั่นเพียสันคอยกระแทกแยบซ้ายรบกวนไว้แหมดูว่ากาดจะไม่เครียดเลยนะครับพยายามจะโยกหาจังหวะเข้าทำเหมือนกันใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับตัดเอาแล้วครับยอดสนั่นเริ่มจะตัดขวา2ทีนึงโอ้โหดูครับซ้ายตรงขึ้นบนถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของทางด้านยอดสนั่นครับหมดยกที่1ยกที่2ครับศึก M150 พิชิตโลกยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับรามอนเพียสันครับผู้ท้าชิงชาวอเมริกันครับครับขยับเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับยอดสนั่นเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกในวันนี้ครับที่พวกเราครับต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับ5ธันวามหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้
ยกนี้เป็นยกที่2ถือว่าความยิ่งใหญ่ของมวยสากลคู่นี้เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับยอดสนั่นไม้ไทสันเมืองไทยมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดครับดูเกมครับออกข้างขวาคอยแย่ขวาคอยยับครับยอดสนั่นมวยซ้ายหนักแรงนี่เจอขวาเข้าหานี่ต้องระวังด้วยประมาทไม่ได้นะครับถูกโต้คืนสวนคืนแล้วก็หลับได้เหมือนกันครับหลายนับขวาน็อกครับผลงานโดนอัปคัตขวาของเพียรสันเข้าไปแม่ยอดสนั่นเริ่มจะเสียสูตรเหมือนกันครับโดนขวาตัดลำตัวไปทีหนึ่งต้องประคองตัวแล้วครับประมาทไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับเห็นคลื่นมหาชนที่ท้องสนามหลวงแล้วผมว่าไอ้เจ้าลาบอนเพียรสันนี่ก็คงจะตกใจไปด้วยทำไมถึงเยอะอย่างนี้โอ้โหดูครับเป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับเอาละครับเอ้ามาขวาแล้วตามด้วยซ้ายมาลุ้นมาเชียร์ยอดสนั่นกันเยอะเหลือเกินเจอตรงนี้ผมว่าตกใจไปแล้วครับครึ่งตัวครับเริ่มจะเน้นแล้วครับแหมโดนหมัดซ้ายกระแทกแก๊บซ้ายโอ้โหโดนขวาอีกทีนึงแหมนี่ครับของจริงนะครับของจริงไทยครับอเมริกาครับเริ่มจะปักหลักด้วนกำปั้นครับตั้งแต่ยก2แล้วอย่าประมาทนะครับอากาศร้อนๆนี่ในขณะนี้นี่แต่ว่าบนเวทีนี่ยอดสนั่นเจอแบบนี้หนาวได้เหมือนกันนะครับครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน3ยกครับดิงโก้มอบ 5,000 บาทครับถือ11ตัวมอบ 5,000 บาทและผู้ชนะครับวิลล่าปิ่นเกล้ามอบ 2,000 บาทครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน5ยกอีกครับคุณอภิชาติพิญญาคงและคอนทองครับมอบให้อีก 5,000 บาทครับโอ้ต้องบล็อกให้ดีนะครับประมาทไม่ได้เอาแล้วครับขวาลำตัวเล่นเป้าใหญ่ครับที่ลำตัวเพียรสันยังนิ่งไม่ตกใจครับล่อหลอกไม่เป็นเป้านิ่งครับขาไม่มีตายครับเพียรสันนี่ครับโยกขยับไม่เป็นเป้านิ่งอย่างนี้บางครั้งยอดสนั่นก็อาจจะคำเป้าไม่เจอเหมือนกันซ้ายซ้ายคอยยับดูครับออกไปเรื่อยต้องระวังให้ดีนะครับขวาตายซ้ายตกตลบได้หมดเร่งครับตอนนี้เสียงเอาว่ายังไงซ้ายขวาอ้าวเจอเข้าไปลูกนี้ว่ายังไงไม่นับครับเสียหลักอาหมดภาพช้านะครับจังหวะนี้เสียหลักไปนิดนึงครับลามอนเพียรสันชมกันต่อครับยกที่3ครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนเพียรสันจากอเมริกาครับไทยหรืออเมริกาครับใครจะได้รับการชูมือขอขอบคุณครับซีมาโลชั่นกัดเลื่อนน้ำมันกัดเท้าคันในร่มผ้าครับคิดถึงซีมาโลชั่นครับพอทอดย่างอร่อยทุกอย่างครับต้องน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมต้มยำพอดีต้องน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002ชนะชาเชเตสสบายดีครับดูบนเวทีกันต่อครับคุณชันชัยโอ้โหนี่ครับสายตรงลำล้นตามด้วยขวาครับเจาะไปที่ลำตัวเสียงเฮเสียงเชียร์พี่น้องแฟนมวยโอ้โหที่ทองสนามหลวงแม่นเต็มไปหมดครับเอานิ่งไหมถ้านิ่งเจอขยับเดินต่อครับยอดสนั่นขวาซ้ายยังไม่ออกครับขยับต่อซ้ายตรงต้องระวังนะครับยอดสนั่นไม่ใช่ว่าต่อยเฟิร์นก็มีสิทธิ์ถูกสวนคืนหลับได้เหมือนกันประมาทไม่ได้ครับเพียรสันดูหมัดเด็ดของมวยคู่นี้ครับใครจะน็อกใครครับตื่นเต้นระทึกใจทุกวินาทีครับแม่ประมาทไม่ได้จริงครับคุณชัยโดนครับยอดสนั่นโดนหลายจังหวะนะครับคืนมหาชนนี่เต็มไปหมดครับที่ของสนามหลวงต้องร่วมกันบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับวันนี้5ธันวามหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้และนี่เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยรุ่นใหญ่ประเทศไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่และดูหมัดเด็ดครับหมัดน็อตมีไหมถ้าหากว่ามีน็อตเกิดขึ้นนะครับหมัดน็อตซีมาครับมอบเงินรางวัลพิเศษให้อีก 10,000 บาทครับสำหรับผู้ชนะเป็นขวัญและกำลังใจครับให้กับนักชกไทยจากศรีสะเกษรายนี้ครับไม่ง่ายนะครับผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ตกฟุกขวาผิดครับขวาโดนเร่งแล้วครับตัดซ้ายลำตัวขวาอีกทีนึงแหมครูยอดธงบอกว่าจะน็อกทั้งที่ติดกาดอย่างนี้แหละครับดูครับมีขวานำตลอดครับยอดสนั่นของเราต้องย้ำต้องบอกตลอดว่าประมาทไม่ได้ครับนี่ครับถูกสวนคืนด้วยขวาดูครับไม่แน่นะครับไม่แน่เสียแล้วครับเกมอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งด้วยครับทางด้านเพียรสันนี่ครับ1 2
ฮุบซ้ายแล้วตามด้วยขวาขวาคอยสวนตลอดครับยกนี้เป็นยกที่3ครับซ้ายตรงของยอดสนั่นขวาลำตัวเจอกับมวยประเทศมหาอำนาจครับเฮียสันใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้โหแล้วขึ้นมหาชนมีแน่นเต็มไปหมดครับท้องสนามหลวงเอาครับเกมว่ายังไงล้ำตัวขึ้นบนมาเป็นชุดครับยอดสนั่นนานานคอยโต้คอยสวนขาไม่ตายเต้นออกไปเรื่อยหมดยกที่เป็นภาพช้าในยกที่3ครับนี่ครับบนเวทีครับยกที่4ลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับเกมความสนุกตื่นเต้นที่ตรงนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยสากลโลกครับสมาคมมวยโลก WBA เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับที่ตรงนี้ครับความยิ่งใหญ่ติดตามครับใครคือผู้ชนะในวันนี้แดดเริ่มจะโรยตัวแล้วนะครับความเย็นเริ่มมาแทนที่แต่บนเวทีนั้นความเดือดระอุครับร้อนทุกวินาทีครับน็อกไม่น็อกครับเอาละครับตัดขวาแรงขึ้นครับแหมชกเกมนี้นี่ยอดสนั่นประมาทไม่ได้จริงๆครับปกป้องปิดไว้หมดครับทางด้านเพียสันแล้วดูเหมือนจะห้องแค่วพุกเบิร์ดเข้าออกนี่ยังหาเป้าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับทางด้านยอดสนั่นแล้ววันนี้ครับช่อง7ถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวงนะครับนำความมันไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมอัยการครับที่เอื้อเฟื้อในการติดตั้งไมโครเวฟในการถ่ายทอดสัญญาณวันนี้ครับครับแล้วก็ในค่ำของคืนวันนี้ครับติดตามมหากรรมมวยไทยโลกที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ครับดูประเทศไทยครับรวมทีมกับทางด้านญี่ปุ่นจีนพม่ากัมพูชาปะทะกับทวีปยุโรปครับวันนี้ครับในช่วงของเวลา 4:30 ครับติดตามชมกันแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องของมวยสากลโลกที่ยิ่งใหญ่อีกคู่นึงครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่เออเกมมาถึงตอนนี้ยกที่4โยกมีโยกมีขยับขยับเข้าหานานๆซ้ายคอยออกสักทีนึงเป้าจะนี่ยังไม่เจอครับท่านผู้ชมเห็นว่าทางด้านเพียสันนี่จะออกไปเรื่อยครับไม่นิ่งไม่อยู่กับที่นะครับออกข้างออกไปเรื่อยแล้วก็นานๆมีสวนด้วยหมัดซ้ายสลับด้วยหมัดขวาถึงต้องย้ำบอกว่าประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่จังหวะรุกต้องระวังนะครับหมัดแย็บแล้วก็อัปคัตซ้ายของเพียสันยอดสนั่นหน้าหงายหลายครั้งครับเอาละครับพยายามจะเดินเบียดหลายเท้าชนกันแล้วครับหมัดขวาลำตัวทำให้คู่ต่อสู้ทั้งอ่อนก่อนครับนักมวยจากชาติทั้งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องลำตัวครับยอดสนั่นมุดทิ้งทางไปโดนอัปคัตขวาตัดซ้ายแล้วกวยตนดูแล้วมีแต่ไม่หมดมาเป็นชุดเสียงเฮแรงๆกำลังใจของยอดสนั่นมากันเยอะนี่ครับโอ้โหท้ายตรงจั่วลมไม่ถูกเป้าไม่เข้าจุดครับแกไม่นิ่งประดาครับหมดยาดูภาพช้าครับการชกในยกที่4นะครับจังหวะรุกของยอดสนั่นครับและขอขอบคุณครับผู้ที่มอบความมันให้การถ่ายทอดสดวันนี้นะครับน้ำมันยอดมวยตราปลามังกรครับน้ำมันพันแท้ขวดสีส้มสำหรับนักกีฬาครับและสเปรย์กระทับปวดโฮลอินวันครับตราปลามังกรน้ำมันรองบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อครับแม่บนเวทีนึกกำลังสนุกทีเดียวครับยอดสนั่นเปิดเกมเดินต่อแม่ทางเพียสันนี่ก็แม่ดูแล้วกำลังขาจะดีเหลือเกินแกเต้นได้ตลอดครับไม่นิ่งไม่หยุดสายตาคอยดูยังหาเป้าจะไม่เจอครับยกนี้เป็นยกที่5โอ้เจอฮุกซ้ายหมัดนี้ของเราจั่วผิดแม่ผวาเหมือนกันครับผมต้องย้ำต้องบอกครับว่าประมาทไม่ได้ครับเกมของยอดสนั่นครูยอดธงนี่อยู่ที่มุมคอยติวเข้มคอยเทรนอยู่ตลอดครับยังมีเวลาอีก1ยกครับถ้าหากว่าน็อกทายในยกนี้พี่บุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทพยายามจะโยกนะครับไม่อ้าวโอ้โหตบทุกขวาดูยอดสนั่นเรือเวทีไปเกือบแบน8เดือนเต็มนะครับเริ่มจะเห็นผลเหมือนกันครับ
เริ่มจะยืนติดพื้นมากขึ้นเอาแล้วครับเริ่มจับได้อัปคัดขวาเบียนไปติดเชือกแม่เพียรสันไม่เป็นเป้านิ่งครับทางออกซ้ายขวาวนแล้วครับกระแทกยับพุดเวิร์กไปรอบเวทีแม่บางครั้งมวยนี่หยุดพักไปหลายๆเดือนไม่ได้ชกนี่บางทีก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับการออกหมัดอาจจะทำให้คู่ต่อสู้นี่มองเห็นช้าไปนิดนึงครับสาเหตุที่หยุดพักชกนี่เนื่องจากว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อกรนี่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะมาสู้ว่ากันอย่างนั้นนะครับยอดสนั่นครับต้องขอบคุณไปยังเครื่องดื่ม M150 ครับพลังเอ็มพลังใจเกินร้อยดร.ปัญญาโชติวันครับบริษัทสหความจำกัดคุณปวีณาโชคไปบุญกิจครับ FBT สอดคอมเพล็กซ์ต้องขอบพระคุณครับผลเกมการชกกันต่อครับมวยคู่นี้ใช้กรรมการระดับโลกนะครับของสมาคมมวยโลกบนเวทีนั้นอามันโดกาเซียครับชาวอเมริกันครับเช่นเดียวกับผู้ท้าชิงแต่ยืนยันก่อนขึ้นเวทีครับว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมครับไม่มีเอาใจช่วยนักชกชาติเดียวกันอย่างแน่นอนฮะนี่ดูทางด้านเพียสันครับมาออกมาเกมนั้นจะล่อหลอกครับดูครับหันข้างหลอกขยับเวลาเราหยุดเขาเข้าเวลาเราเข้าเขาหยุดครับดูครับเอาละครับเขาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างนี่เป็นเกมของช่วงปลายยกที่5นะครับบล็อกไว้หมดครับไม่เข้าเป้าชมภาพช้านะครับโดนฮุกซ้ายของเพียสันเข้าไปครับยอดสนั่นหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับบนเวทีครับยกที่6การป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับสมาคมมวยโลก WBA ครับถือเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกยอมรับครับแล้วก็เป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่อีกคู่นึงครับในวันนี้สุดยอดมวยรุ่นใหญ่แชมเปี้ยนโลกชาวไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ฝ่ายแดงครับมวยซ้ายเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยผู้ท้าชิงจากอเมริกาครับรามอนเพียสันดูครับล่อหลอกโยกสายตาดูไม่เป็นเป้านิ่งครับตลอดเวลา6ยกนี่แข้งขาแกขยับออกไปรอบเวทีคำเป้ายังไม่เจอครับยอดสนั่นเริ่มจะผ่อนเกมเหมือนกันครับสำหรับเงาปีศาจครับยอดสนั่นเร่งมาหลายยกทางมาถึงครึ่งทางครับยกที่6เริ่มจะผ่อนครับเปิดโอกาสให้เพียสันครับกระแทกเย็บตายไม่เป็นเป้านิ่งจริงครับวนออกข้างใช้พุทเวิร์กวนไปรอบเวทีครับยอดสนั่นบางจังหวะที่มีเร่งนะครับบางจังหวะต้องผ่อนเหมือนกันการเรือเวทีอาจจะมีผลนะครับต้องชกในเกมยืดหยุ่นครับพยายามจะฮุกขวาครับจะเห็นเกมมาถึงยกที่6นี่ทางด้านเพียสันก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับนี่ครับออกข้างสายตาออกหมัดล่อหลอกเรื่อยหน้าหนักใจเหมือนกันครับมาถึงตอนนี้เอาไล่กลับมาที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบมีหมัดฮุกขวาสายยังไม่ออกครับแม่เวลามาเนี่ยมาเป็นชุดครับนี่ครับซ้ายตรงยังไม่โต้ครับหลบหลีกอย่างเดียวมีซึมเหมือนกันครับเพียสันยอดสนั่นซ้ายวืดจังหวะซ้ายเมื่อ